พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วยวทน.อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้โคเนื้อและโคนมมีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแต่ค่าอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่มีราคาสูงส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงโคของเกษตรกรสูงขึ้นด้วยครับสวทช.ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คิดค้นนวัตกรรมสูตรอาหารผสมสำเร็จรูป TMR Total Mixed Ration โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้เป็นวัตถุดิบหลักช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรอาหาร TMR เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยคำนวณสัดส่วนของอาหารทั้ง2ชนิดจากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโคจากการทดสอบใช้อาหาร TMR พบว่าช่วยควบคุมระดับความเป็นกรดด่างในกระเพาะโคให้คงที่ได้ดีกว่าการให้อาหารหยาบและอาหารข้นแยกกันจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารของโคและที่สำคัญต้นทุนอาหาร TMR นี้ไม่เกิน5บาทต่อกิโลกรัมมุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทยโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000